แน่นอนนะคะว่ายังคงมีมุมมองในการที่จะไปร่วมงานของบิ๊กตู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยค่ะไปถามทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ตัวคุณอนุทินบอกเลยว่าต้องให้กำลังใจท่านนายกส่วนจะต้องให้คำแนะนำกับท่านนายกในฐานะที่เป็นนักการเมืองใหม่หรือเปล่าเนี่ยนักข่าวถามคุณอนุทินบอกว่าเอาจริงๆนะท่านนายกเป็นนักการเมืองตั้งแต่วันแรกที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วผู้สื่อข่าวเองนั่นแหละไปเขียนว่าท่านจะมาเป็นนักการเมืองวันแรกไม่ใช่นะคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนักการเมืองไปแล้วอาชีพนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีเวลากรอกเอกสารก็มองว่าเป็นอาชีพนักการเมืองนี่แหละส่วนจะให้คำแนะนำอย่างไรในฐานะที่เป็นนักการเมืองคุณอนุทินบอกว่าต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะท่านนายกกับท่านเป็นนักการเมืองตั้งแต่วันแรกที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเขียนว่าท่านจะมาเป็นนักการเมืองวันแรกใช่ตั้งเมื่อไหร่แล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีคือนักการเมืองนะครับมันอาชีพนายกรัฐมนตรีไม่มีอาชีพรัฐมนตรีไม่มีเวลากรอกพาสปอร์ตเนี่ย occupation เนี่ยก็ต้องเป็น politician ท่านก็เป็นตั้งแต่วันนี้นะคะในขณะเดียวกันก็ถามย้ำนะในฐานะที่คุณอนุทินเป็นนักการเมืองเนี่ยมีอะไรจะบอกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าบอกให้ระวังเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้คุณอนุทินก็ตอบคำถามนี้บอกใครจะไปกล้าถ้านายกเนี่ยมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีแล้วคุณอนุทินใช้คำนี้เลยว่าอย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำไม่ได้ค่ะใครจะไปกล้าท่านมีทั้งวัยวุฒิมีคุณวุฒินะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีเนี่ยนะครับเราต้องบอกอย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะไม่ได้อย่าบังอาจเป็นอันขาดนี่อย่าบังอาจเป็นอันขาดที่จะสอนจระเข้ว่ายน้ำเจ้าตัวบอกแบบนี้ส่วนการจับมือทางการเมืองในอนาคตเนี่ยคุณอนุทินก็ย้ำชัดนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของผลการเลือกตั้งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนผ่านการเลือกตั้งนั่นแหละส่วนจะมองว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันตัวคุณอนุทินบอกว่าเป็นตัวเลือกเป็นข้อเสนอทางการเมืองอะไรก็ตามที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะประชาชนก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นขอว่าอย่ามองเป็นคู่แข่งกันค่ะผมว่าเป็นตัวเลือกเป็นข้อเสนอทางการเมืองอะไรก็ตามที่มีตัวเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งนั้นอย่ามองเป็นคู่แข่งเราถึงแม้จะแข่งกันก็แข่งกันในกติกาคิดว่าไปตีกอล์ฟด้วยกันเวลาตีกอล์ฟนี่ไม่มีออมมือนะครับเกินหนึ่งไม้พัดก็ไม่คีบผมว่าถามคุณอนุทินต่ออีกคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดภูมิใจไทยได้ส.ส.มากกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะหลีกทางให้บิ๊กตู่เป็นนายกหรือเปล่าคุณอนุทินบอกค่ะว่าเอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนวันนี้อย่าเพิ่งไปคาดการพรรคอื่นหน้าที่ของตนคือคิดนโยบายลงพื้นที่ให้กับผู้สมัครทำความมั่นใจให้กับประชาชนผลออกมาเป็นอย่างไรค่อยว่ากันไม่ช้าเกินไปแน่นอนค่ะ